สาสรท่านผู้ชมครับเรามาคุยกันต่อนะครับเรื่องในหน่วยที่5นะครับว่าด้วยผีกับพระนะครับซึ่งอยู่ในตอนที่5.1อยู่นะครับเราพูดค้างไว้ในเรื่องหน้าที่ทางสังคมของความเชื่อแบบผีกับพระอันแรกเราพูดถึงว่าหน้าที่ในการอธิบายครับ หน้าที่ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของหน้าที่ในการให้การสนับสนุนสถาบันทางสังคมต่างๆนะครับก็จะเป็นตัวหนุนนั่นเองนะครับเช่นเรื่องของเรื่องของอาจจะเป็นสนับสนุนสถาบันทางเศรษฐกิจหรือว่าคนเราเนี่ยอาจจะเรื่องของการทํางานในชีวิตประจําวันในการินชีวิตประจําวันเนี่ยอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมยกตัวอย่างสมมตินะครับก็อาจจะมองว่าเอออาจจะนี้อาจจะเป็นเรื่องของบาปกรรมเค้ะกรรมอะไรทํานองเนี้นะครับ รวมไปถึงหน้าที่ในการสนับสนุนให้พลังใจนะครับก็จะเกี่ยวข้องกันว่าความเชื่อเกี่ยวกับพระเรื่องกับผีเนี่ยจะเป็นเรื่องของโชคชะตาเรื่องของพรมลิขิตอะไรต่างๆนะนะรวมไปถึงหน้าที่ในการสร้างบูรณาการทางสังคมนะครับก็คือให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอะไรต่างๆนะฮะไปอเนื่อไปคล้ายๆกันก็หากันนะครับแค่นี้คือหน้าที่ทางสังคมนะครับทีนี้เนื้อหาตัดมาเนี่ยก็จะพูดถึงตอนที่5.2ครับ เนื้อหาตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นการให้คําอธิบายกําเนิดและการดํารงอยู่ของโลกมนุษย์แล้วก็สรรพสิ่งต่างๆของความเชื่อแบบผีนะเพราะฉะนั้นเนื้อหาของตอนนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยความเชื่อแบบผีกับการให้คําอธิบายกําเนิดและการดํารงอยู่ของโลกมนุษย์และสรรพสิ่งต่างๆนะครับแล้วเนื้อหาที่สองของตอนนี้ก็คือความเชื่อแบบพระ งงลงแล้วว่าก็คือพุทธศาสนาเนี่ยน,นะครับกับการให้คําอธิบายกําเนิดและการ,รดํารงอยู่ของโลกมนุษย์และสรรพสิ่งต่างต่างนะครับก็คือหมายความว่าทั้งโลกทั้งมนุษย์เราทั้งสรรพสิ่งต่างต่างเนี่ยมันก็มีคําอธิบายในเรื่องของการกําเนิดและการดํารงอยู่ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อเรื่องผีใช่ครับหรือในพุทธก็มีครับนะครับเพราะฉะนั้นมาดูอันที่หนึ่งนะครับก็คือความเชื่อแบบผีกับการให้คําอธิบายกําเนิดและการดํารงอยู่ของโลก ของมนุษย์แล้วก็สรรพสิ่งต่างๆครับเพราะฉะนั้นความเชื่อเรื่องผีความเชื่อแบบผีที่อธิบายกําเนิดโลกแล้วก็มนุษย์เนี่ยง่ายๆคือผีฟ้าผีฟ้าหรือพญาแถนนี้ก็ถือว่าเป็นความเชื่อที่ยอมรับว่าคือผู้ที่สร้างโลกสร้างจักรวาลสร้างมนุษย์นะครับทุกสรรพสิ่งใช่ครับเพราะฉะนั้นแถนเนี่ยก็คือผีฟ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะฮะอยู่บนสวรรค์เป็นผู้สร้างโลกสร้างมนุษย์ นะฮะแล้วก็มีคําเรียกหลายคำนะก็คือผีฟ้าปู่แถนย่าแถนหรือก็แถนฟ้าหลวงพญาแถนอะไรทํานองเนี้ยครับก็จะเป็นความเชื่อหนึ่งว่าก็คือพูดง่ายมนุษย์เราโลกเราสรรพสิ่งต่างๆนานาเกิดขึ้นเพราะว่าผีหรือว่าพญาแทนนี่แหละพญาแทนเกิดขึ้นดํารงอยู่และเป็นไปใช่ครับซึ่งก็ระดับที่เรียนแล้วว่าก็จะมีชื่อเรียกที่ต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นนะครับทีนี้ ถ้าพูดถึงผีกับการเมื่อกี้ก็คือเป็นการกําเนิดของโลกนะครับ<ม>ก็คือแถนเป็นคนสร้างโลกง่ายๆทีนี้ผีกับการอธิบายการดํารงอยู่ของสรรพสิ่งต่างๆ<ม>ว่าสรรพสิ่งต่างๆเนี่ยดำรงอยู่ได้ยังไงก็คือถ้าเป็นแนวคิดดั้งเดิมของไทยก็จะอธิบายว่าสรรพสิ่งต่างๆที่ดํารงอยู่ได้นั้นเพราะมีผีต่างๆปกป้องคุ้มครองอยู่นะครับผีจะทําหน้าที่ปกป้องผีที่ทําหน้าที่ปกป้องคุ้มครองเนี่ยเราเรียกลมๆกันว่า ผีอารักษ์เนี่ยเช่นถ้ามองในระดับบ้านเมืองในระดับประเทศเนี่ยก็จะมีผีเมืองมีพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองเอไครับรวมไปถึงมีสาลหลักเมืองด้วยนะครับรวมไปถึงผีบรรพบุรุษผีบ้านผีเรือนพวกนีก้คือเรียกมรวมว่าเป็นผีอารักษ์นะครับก็คือปกบ้านป้องเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงความเชื่อแบบพระ กับการให้คำอธิบายกำเนิดและการดำรงอยู่ของโลกมนุษย์และสรพสิ่งต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือมองถึงเรื่องของพุทธกับการอธิบายกำเนิดของโลกมนุษย์และสรพสิ่งซึ่งเวลาพูดถึงกำเนิดการให้การอธิบายกำเนิดของโลกและก็สรพสิ่งต่างๆในทางพุทธนี่ยนะก็จะปรากฏอยู่ในอั Sud, อกคัญญสูตร <nhà maybe. S 2> นะครับอััญยสูตรซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของพระสุตตันตปิฎก หรืเรียกย่อว่าประสุขครับครับทีนี้ในอาการยศเนี่ก็จะกล่าวถึงกําเนิดของโลกนะครับว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีความเป็นอยู่บนโลกโดยอาศัยอาหารบนพื้นดินแล้วก็วิวัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆครับ,รบก็คือพูดง่ายๆเนี่ยอาการยารก็มองเรื่องของวิวัฒนาการนั่นเอง นะครับว่าบนโลกมันมีอาหารแล้วก็สัตว์ต่างๆนานาสิ่งมีชีวิต Mania ต่างๆนานาก็ดำลงชีวิตอยู่เรื่อยๆมาวิวฒนาการมาเรื่อย <exploding S 1> ๆนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงแตกดับและกําเนิดของจักรวาลนะครับตามแนวคิดแบบพุทธเนี่ยก็ได้แก่หลักเรื่องของอนิจจังก็คือหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเกิดขึ้นดำลงอยู่แล้วก็แตกดับไปเพราะนี่คือหลักของ อนิจจังนั่นเองก็คือเป็นหลักของการเปลี่ยนแปลงคือหมายความว่ามันไม่มีอะไรที่เที่ยงไม่มีอะไรที่มันแน่นอนทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะครับอย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะครับทีนี้เนื้อหาตอนที่5.3ก็จะเป็นความเชื่อแบบผีกับพระกับภาพสะท้อนของสังคมไทยและการดำรงชีวิตของคนไทยนะครับซึ่งเนื้อหาในตอนนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเนื้อหานตอนที่หนึ่งก็คือจะพูดถึง ผีกับพะระซึ่งเป็นภาพสะท้อนแล้วก็เป็นตัวแบบของการจัดระบบสังคมนะครับแล้วก็เนื้อหาที่2ก็ผีกับพระกับบทบาทต่อการดำรงชีวิตของชาวไทยนะครับมาดูเนื้อหาผีกับพระซึ่งเป็นภาพสะท้อนตัวแบบของการจัดระบบสังคมตรงนี้ก็คือหมายความว่าเมื่อสังคมเนี่ยนะฮะเป็นระดับเผ่าพันธุ์หรือพูดง่ายๆเป็นสังคมแบบ ที่เป็นสังคมล่าหลังหน่อยซึ่งใช่ครับเป็นสังคมแบบหมู่บ้านซึ่งยังไม่มีความสลับซับซ้อนอะไรต่างๆนานาทั้งในเรื่องขององค์การในทางสังคมอะไรต่างๆนะก็ยังไม่มีความสลับซับซ้อนมากนักนะครับยังไม่มีรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบการจัดองค์กรทางสังคมและศาสนาเนี่ยจะสัมพันธ์กันครับก็คือหมายความว่าในทางสังคมเนี่ยก็จะนับถือระบบเคยญาติในขณะเดียวกันในทางศาสนาก็จะนับถือผีบรรพบุรุษครับก็คือเนี่ย จะเห็นเรื่องของการจัดองค์กรทางสังคมที่มันสัมพันธ์กันนะครับระหว่างาระบบเครือญาติกับในทางาศาสนาในเรื่องของผีมันพรบบุรุษนั่นเองครับเราก็จะเห็นว่า,าบ้านแต่ละบ้านก็จะมีผีบ้านผีเรือนซึ่งจริงๆแล้วก็คือเป็นบนรบพรพบบุรุษของเรานั่นแหละนะครับแต่พอสังคมเนี่ย พัฒนาไปไม่ใช่เป็นสังคมที่เป็นสังคมแบบหมู่บ้านไม่ใช่สังคมแบบชาวบ้านและแบบเดิมและไม่ใช่สังคมแบบจารีดแล้วนะครับสังคมพัฒนาเป็นรัฐที่มีการรวมศูนย์อำนาจทางการเมืองการปกครองเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบความเชื่อที่เป็นผีบรรพบุรุษอะไรต่างน,นานาเหล่านี้มันก็อาจจะลดทอนความสําคัญลงไปนะครับมันก็กลายเป็นระบบความเชื่อทางศาสนาก็เปลี่ยนไปกลายเป็นว่ามีพระเจ้าหรือมีเทพเจ้าสูงสุด หรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จำนวนหนึ่งเป็นที่รวมศูนย์ของอำนาจแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงครับไม่ทราบว่าอันนี้ก็คือนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่าควรจะนึกภาพออกค,ค,คมันกลายเป็นแม้แต่แม้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยหรือเรื่องผีพระซึ่งศาสนาเนี่ยมันก็รวมศูนย์อานาจเหมือนกันนะมันไม่ใช่เรื่องของการเมืองการปกครองใช่ครับเพราะว่าแต่ก่อนตอนเป็นสังคมหมู่บ้านอ่ะแต่ละบ้านก็จะมีผีบรรพบุรุษประจําหมู่บ้านประจับชุมชนของตัวเองครับถูกไหมครับแต่พอสังคมพัฒนาขึ้นนเี่ย มีการรวมศูนย์อำนาจทางการเมืองการปกครองแม้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เองพู้เองก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบรวมศูนย์เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเวลาพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นรวมศูนย์ของไทยเนี่ยครับก็มีอย่างน้อยอาจจะเป็นพระแก้วมรกตอย่างน้อยอาจจะเป็นพระสยามเทวาธิราชอะไรทานองนี้ครับครับมันไปพร้อมกับพัฒนาการของรัฐของสังคมนั่นเองครับทีนี้ผีกับพระ ในเชิงบทบาทต่อการดำรงชีวิตของชาวไทยครับตรงนี้ก็คือหมายความว่าการดำรงชีวิตของชาวไทยเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องผีนะครับ,รบเช่นเรื่องของการทํานาแน่นอนว่าก็จะมีพิธีกรรมบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์ซึ่งบทบาทผีกับพาดในการดำรงชีวิตของไทยเนี่ยมันยิ่งเห็นชัดเจนในสังคมโบราณ สังคมจารีตอะไรอย่งี้หรือสังคมหมู่บ้านอะไรทํานองเนี้ยสังคมแบบชาวบ้านใช่ครับเพราะฉะนั้นการดารงชีวิตของชาวบ้านเนี่ยของชาวไทยในยุคนั้นเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทําไร่ไถนาครับเพราะแน่นอนเมื่อการทําไร่ไถนาก็จะมีพิธีกรรมครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอุดมสมบูรณ์ทําให้อุดมสมบูรณ์หรือหนุนช่วยในเรื่องของการดํารงชีวิตครับ เช่นเรื่องของพิธีกรรมเลี้ยงผีขุนน้ําก็คือหมายความว่าน้ํามันเป็นแหล่งต้นน้ําลําธารอะไรต่างๆนานาแล้วก็เป็นแหล่งที่ใช้ในการทํานาในการเพาะปลูกอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นแหล่งกําเนิดของลาห้วยลําธารที่ใช้ในการดํารงชีวิตเพราะฉะนั้นชาวไร่ชาวนาจะต้องทําพิธีกรรมเพื่อเส้นไหว้แล้วก็เห็นอยูย่เยอะแยะแม้แต่เรื่องของอการทํานานาข้าวรหรือสัตว์ที่ใช้ในการทําเอื้อประโยชน์ในการดํารงชีวิตของมนุษย์เช่นควาย ควายที่นํามาไถนาครับเราก็มีพิธีกรรมเกี่ยวกับควายเยอะแยะมากเรามีพิธีขอขมาควายด้วยนะก็คือหมายความว่าอะระหว่างที่เรานําควายมาใช้ในการดารงชีวิตของเราเพื่อประโยชน์ในการดํารงชีวิตทําไรไถนาอะไรเงี้ยเราอาจจะมีการเคี่ยนตีดูด่าควายเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเวลาตอนที่เลิกนาพูดง่ายๆนะครับอาจจะพักหรืออะไรอย่างนี้ก็จะมีพิธีกรรมเกี่ยวกับควายอย่างน้อยก็คือ ทำพิธีขอขมาควายมีนะมีทำพิธีทำขันควายก็มีนะอะไรอย่างนี้ก็คือเป็นการขอขมาพูดง่ายๆหรือแม้แต่เมื่อวานลอยวันลอยกระทงอะไรเงีายแล้วก็มีการโดยหลักแล้วนี่ก็เป็นการขอขมาพระแม่คงคาใช่ไหมครับการทํานาข้าวในช่วงที่เก็บเกี่ยวแล้วอาจารย์ก็มีพิธีที่เรียกทาบุญคูณลานข้าวทําบุญอะไรต่างๆที่เห็นว่าผีกับพระก็คือว่านั่นคือการเส้นไหว้ผี แต่ขณะเดียวกันก็มีการนิมนต์พระเข้ามาร่วมด้วยประกอบพิธีกรรมเพราะฉะนั้นก็เลยไปคู่กันระหว่างผีกับพระก็คืออาจจะเป็นลักษณะผสมผสานเพราะฉะนั้นนั่นก็คือเนื้อหาโดยรวมของหน่วยที่ห้าหน่วยที่5ผีกับพระจะเป็นหสามเรื่องซึ่งมันก็สัมพันธ์กับวิถีชีวิตเรานะครับนักศึกษาท่านผู้ชมก็เวลาอ่านก็ทาความเข้าใจแล้วอาจจะนึกถึงความเป็นจริงนะครับในชีวิตเรา ต่อไปเราจะเป็นหน่วยที่6ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับหน่วยที่6เป็นเรื่องของจิตกับวัตถุใช่ครับจิตกับวัตถุเป็นสิ่งที่คู่กันใช่ครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะครับในสังคมไทยในความคิดแบบไทยๆนะครับจิตกับวัตถุเพราะฉะนั้นเนื้อหาในหน่วยนี้เนี่ยก็จะประกไปด้วย3ตอนครับตอนแรกก็หกจจะพูดถึงโลกทัศน์แบบจิตนิยมของชาวไทยครับ 6.2ก็จะพูดถึงแนวคิดไทยในเรื่องกําเนิดและสันฐานของโลกอันนี้ก็มีการพูดถึงนะครับ,รบแล้วก็ตอนที่6.3ก็จะเป็นแนวคิดไทยในเรื่องธรรมชาติแวดล้อมนะครับว่าจะมีลักษณะยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดูรายละเอียดของเนื้อหาในแต่ละตอนนะครับอตอนที่6.1พูดถึงโลกทัศน์แบบจิตนิยมของชาวไทย โลกัศน์แบบจิตนิยมของชาวไทยเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเนื้อหาคือ1คนไทยเนี่ยก็จะเชื่อว่าโลกประกอบไปด้วย2ส,ส่วนครับนะครับสำคัญเลยก็คือส่วนที่เป็นวัตถุแล้วก็ส่วนที่เป็นจิตนะครับ,รบสองคนไทยเชื่อว่าจิตสําคัญกว่าวัตถุครับอันนี้เป็นความเชื่อนะแต่ว่าหลังๆเนี่ยมันก็อาจจะจริงบ้างไม่จริงบ้าง,างค,คนามคาจจะให้ความสําคัญกับวัตถุมากกว่า สาก็คือลักษณะเฉพาะของจิตนิยมแบบไทยนะครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับรายละเอียดแรกนี่จะไปพูดเนื้อหารายละเอียดพูดถึงคนไทยเนี่ยจะเชื่อว่าโลกเนี่ยประกอบไปด้วยสองส่วนใหญ่ๆนะครับก็คือส่วนที่เป็นวัตถุครับและส่วนที่เป็นจิตนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือว่ามนุษย์และโลกเนี่ย จะต้องประกอบไปด้วย <Stars> ธรรมชาติสองส่วนนี้ครับ <Rams> ธรรมชาติสองส่วนนี้คือส่วนที่เป็นสิ่งที่เรียกว่ารูปธปร,รรมแล้วก็นามธรรมนะนะครับรูปธปรรมก็พูดง่ายๆจับต้องได้สัมผัสได้คือวัตถุ <premium> ใช่ครับนามธรรมเนี่ยมันอาจจะจับต้องไม่ได้สัมผัสไม่ได้แต่มันมีอยู่จริงก็มันอาจจะเป็นสิ่งที่มันเป็นนามธรรมนะครับเช่นเรื่องของความดีคุณงามความดีอะไรทํานองอย่างเงี้ยครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมชาติของของโลกเนี่ยประกอบไปด้วยสิ่งที่เป็นรูปธรรมนามรรมเพราะฉะนั้นตัวมนุษย์เราก็เช่นเดียวกันครับมนุษย์เราก็ประกอบไปด้วยร่างกายที่เราเห็นเนี่ยก็คือเป็นรูปธรรมรูป,ปรธรรมเพราะฉะนั<ๆ>้นสิ่งที่เป็นรูป,ปรธรรมของมนุษย์เราก็คือร่างกายครับ <strom. S 2> และส่วนที่เป็นจิตวิญญ,ญาณก็คือส่วนที่เป็นนามธรรมนะครับสรุปก็คือว่ามนุษย์เราเนี่ยมีความเชื่อว่าสิ่งต่างๆนานาที่แวดล้อม เราเนี่ยรวมไปถึงตัวมนุษย์เองด้วยนี่นะก็จะประกอบไปด้วยสองส่วนสองส่วนที่คู่กันตลอดก็คือกายภาพและจิตภาพก็คือสิ่งที่เป็นจิตกับเป็นวัตถุหรือสิ่งที่เป็นรูปธรรมกับนามธรรมนั่นเองนะครับเช่นในนี้ยกตัวอย่างเช่นต้นไม้ตัวต้นไม้ก็เป็นกายภาพหรือเป็นรูปธรรมหรือส่วนที่เป็นวัตถุส่วนจิตภาพก็คือ ลูกเทวดาหรือนางไม้ที่ที่เชื่อว่าอยู่ที่ต้นไม้หรืออยู่ที่ต้นไม้นั้นซึ่งก็จะมีเยอะแยะไปหมดใครับสองนะครับที่เขาพูดว่าคนไทยเชื่อว่าจิตสําคัญกว่าวัตถุนะครับโดยหลักการเนี่ยคนไทยเชื่อว่าจิตสําคัญกว่าวัตถุนะฮะเหตุผลเพราะจิตเนี่ย มีความคงทนมากกว่าวัตถุนะฮะก็คือวัตถุเนี่ยพูดง่ายๆคือมันเสื่อมสลายได้ครับมันผุพังได้ต้นไม้นี่ก็ล้มตายได้ใช่ครับวัตถุก่อสร้างอะไรต่างๆนานามันพังทลายได้ร่างกายคนก็ตายได้แต่จิตเนี่ยมันยังคงอยู่คงอยู่แน่นะครับอีกทั้งคนไทยเนี่ยเห็นว่าจิต เป็นตัวควบคุมวัตถุนะครับอาจจะยกตัวอย่างแบบสั้นๆง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะครับรถก็คือวัตถุนะครับแต่ว่าจานที่จะทําให้รถมันเคลื่อนที่ได้เนี่ยมันต้องอาศัยจิตใจคนนะครับคนขับรถเนี่ยครใช่ครับนะครับถัดมาที่เห็นว่าจิตสําคัญกว่าวัตถุก็คนไทยเห็นว่า จิตเนี่ยเป็นตัวตนที่แท้จริงนะฮะวัตถุเนี่ยเป็นเพียงที่อาศัยหรือเครื่องมือของจิตนะครับเช่นยกตัวอย่างนะครับการที่ใครทําดีกับเราเนี่ยครับเราจะใช้คําว่าขอบใจอเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าการที่เขาทําดีกับเราแล้วเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยอไม่ใช่สภาพภายนอกเขาทำแต่เป็นจิตใจครับแต่เป็นจิตใจปะเนี่ย เลยต้องขอบใจเขานะครับแต่ที่จริงแล้วคือใจของคนคนนั้นต่างหากนะครับที่สั่งให้กายของเขาเนี่ยทําดีกับเราเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องขอบใจเขาขอบใจในใจเขาที่กําหนดให้บังคับให้กายของเขาเนี่ยทําดีกับเราแล้วก็คนไทยเนี่ยนะฮะจะให้ความสําคัญและเคารพส่วนที่เป็นจิตวิญญาณ มากกว่าวัตถุเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือเป็นเหตุผลโดยรวมๆนะครับที่ทําให้คนไทยโดยรวมแล้วเนี่ยให้ความสําคัญกับจิตมากกว่าวัตถุนะะแต่ท่านผู้ฟังหรือว่านักศึกษาก็อาจจะตั้งข้อคัด้าดตั้งข้อสงสัยว่าไม่จริงเมื่อนปัจจุบันเนี่ยคนให้ความสําคัญกับเรื่องวัตถุมากกว่าวัตถุเนี่ยมันโดนบันดาลมามันตอบสนองความต้องการมัน ทำให้เรามีหน้ามีตามีชีวิตที่ดีกว่าการมีจิตใจที่ดีซื้อขายจําหน่ากได้มันมีมูลค่ากว่าเรื่องราวทางจิตนะอะไรเนี้ยรวมถึงการดําเนินชีวิตในปัจจุบันเนี่ยเราต้องดำเนินชีวิตไปใต้วัตถุนะหรือพว่งั้นก็ต้องมีเงินมีทองนะครับก็เพราะนั้นเป็นประเด็นที่นักศึกษาท่านผู้ชมเอาไปคุยกันได้เอาไปถกเอาไปวิเคราะห์ไปทำความเข้าใจต่างๆได้แต่พื้นฐานของชุดนี้นะครับเป็นการปูพื้นให้เข้าใจนะครับว่าเรื่องจิตกับวัตถุ สำหรับคนไทยเรานะฮะพื้นฐานก็คือว่ามันคู่กันใช่ไหมจ๊ะใช่ครับจิตวัตถุมีคู่กันอยู่ตลอดตั้งแต่โลกมันจะถึงคนเลยแล้วก็เป็นยังไงฮะจิตกับวัตถุเนี่ยจิตมันเป็นตัวนําใช่ครับอ่าเพราะฉะนั้นใ่ก็เลยให้ความสําคัญกับจิตใจหรือจิตวิญญาณเนี่ยใช่ครับมากกว่าตัววัตถุใช่ครับเพราะอย่างความเชื่อที่เราพูดไว้ตอนต้นว่าเรื่องของศาสนาเนี่ยเชื่อว่าเราตายแล้วเกิดชาตกการแล้วเกิดก็หมายความว่าจิตเนี่ยมันไปเกิดได้อีกใช่ไหมจ๊ะ ขณะที่ร่างกายที่เราอาศัยอยู่เนี่ยมันสูญสลายไปได้นั่นคือหลักหลักความคิดความเชื่อนะฮะสำหรับคนไทยใช่ครับสำหรับคนไทยสังคมไทยแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนไปบ้างก็แล้วแต่นะฮะจากตรงนั้นคือแต่ถ้าเราจะมองเนี่ยนะฮะเวลาพูดถึงจิตกับวัตถุเนี่ยวัตถุต่างๆจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องเกิดจากจิตก่อนอก็คือหมายความว่าเราต้องยอมรับว่าสรรพสิ่งทั้งหลายต่างๆนานาในโลกเนี่ยวัตถุต่างๆนานาในโลกเนี่ยที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ย มันเกิดขึ้นได้เนี่ยมันเกิดจากสิ่งที่เป็นนามธรรมก่อนสิ่งที่เป็นความคิดสิ่งที่เป็นจิตใจก่อนถึงจะแปลงออกมาเป็นวัตถุนะครับเพราะฉะนั้นจิตในความหมายนี้ต้องกว้างหน่อยใช่ครับอาจจะเป็นความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่เราเราคิดเราไปดูไปเห็นอะไรต่างๆแล้วเราอยากคิดอยากให้มันเกิดขึ้นนะอาจารย์มันต้องจากตรงนั้นใช่ครับบางคนเขาถึงบอกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้คือความคิดเนี่ยมันต้องมาก่อนเหมือนเหมือนเราทํารัฐธรรมนูนี่ยอาจารย์รัฐธรรมนูนี่ยคือสิ่งที่เขียนออกมาเ่ยคือวัตถุ คือเป็นรูปธรรมแล้วแต่สิ่งที่จะเขียนออกมาต้องไปคิดก่อนเพราะฉะนั้นจิตหรือความคิดความเชื่อเนี่ยมันเป็นตัวที่จะไปกําหนดสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับก็คือพูดง่ายๆคือของเครื่องใช้เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆนานาในชีวิตประจําวันเราทุกๆทุกชนิดเนี่ยที่มันออกมาเป็นรูปธรรมได้เนี่ยมันมาจากจิตของมนุษย์ที่คิดก่อนครับ ที่จะเรียกว่าจินตนาการหรืออะไรก็แล้วแต่ถูกไหมครับเครื่องบินมันจะเกิดมีขึ้นมาได้เนี่ยมันก็เกิดจากจินตนาการหรือจิตของมนุษย์ที่นึกถึงว่าอยากจะบินได้เหมือนนกอะไรทํานองนี้มันก็เลยวิวัฒนาการมาเป็นวัตถุต่างๆนั้นนะโต๊ะเก้าอี้อะไรก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือให้ความสำคัญความจิตเห็นมากหนึ่งนะที่ที่สามารถจะนําไปคิดไปวิเคราะห์ได้ครับใช่ครับประเด็นต่อมาว่าอย่างไรต่อก็จะพูดถึงลักษณะเฉพาะของจิตนิยมแบบไทยนะครับซึ่งก็ได้แก่อะไรบ้างครับก็คือหมายความว่า คนไทยเนี่ยไม่ถือว่าจิตกับวัตถุอยู่คนละระบบก็คือหมายความว่าจิตกับวัตถุเนี่ยมันสัมพันธ์กันได้นะครับก็คือหมายความว่าไม่ได้แยกจากกันนั่นเองเช่นคนไทยเชื่อว่าวิญญาณเนี่ยต้องการที่อยู่วิญญาณเนี่ยต้องการที่อยู่เพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าจิตกับวัตถุมันไปด้วยกันเมื่อคนไทยเชื่อว่าวิญญาณต้องการที่อยู่นจริงมีเรื่องของการที่ผีต้องเข้าสิงร่างคนหรือ สิ่งต่างๆนานามีเทวดาสิงสถิตประจําอยู่อันนี้ก็ชัดเจนเลยเช่นแม่น้ําลําคลองเมื่อกี้เราก็พูดแล้วอ่ะก็จะมีแม่คงคาแม่คงคาข้าวก็จะมีพระแม่โพศพเหรแม่โพศพปลาต้นไม้ก็จะมีเจ้าป่าเจ้าเขาอะไรอีกละอ่าซึ่งอันเนี้ยก็จะคือคือพูดง่ายๆสิ่งต่างๆวัตถุต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเหมือนกับว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทวดาประจําอยู่ครับทั้งนั้นเลยนะครับมันเป็นความเชื่อแบบไทยๆเลยของไทยเลยนะครับหลังๆมันความเชื่อนี้มันก็อาจจะผ่อนคลายลงหรือว่าวิทยาศาสตร์เข้ามาเยอะเทววิทยาศาสตร์เข้ามาจินนิยมแบบไทยอันตมาก็คือว่าคนไทยเนี่ยจะไม่แยกมนุษย์ออกจากสัตว์อันนี้ฟังอาจจะ งงๆหน่อยนึงก็ค<อ>ือคนไทยเนี่ยไม่แยกมนุษย์ออกจากสัตว์และธรรมชาติแวดล้อมอย่างเด็ดขาด<บ><น>ก็คราวนี้เขาจะยกตัวอย่างเช่นว่าครับนคนตะวันตกนะครับก็จะเชื่อว่าเวลาเราตายแล้วเนี่ยเราจะไม่เกิดไปเป็นสัตว์นะอันนี้ชัดเจนว่าเป็นความคิดของตะวันตกว่าไม่ไม่มีเรื่องอย่างนี้อยู่ในหัวเลยก็ว่าได้ครับไม่มีการมองว่าตายแล้วไปเกิดเป็นสัตว์นะนะฮะแต่ว่า จะไปอยู่กับพระเจ้าเราสังเกตดูได้มันก็สะท้อนถึงหลักศาสนาเหมือนกันนะครับก็คือหมายความว่าคิดศาสนานั่นแหละคริสใช่ก็ตายไปแล้วเนี่ยคนเราไปอยู่กับพระเจ้านะไม่ได้เกิดไม่ได้เกิดใหม่แต่คนไทยเนี่ยปรับสภาพใช่ครับคนไทยเนี่ยเชื่อว่าเวลาตายไปแล้วเนี่ยครับ ถ้าทำดีอก็อาจจะไปเกิดเป็นเทวดาอะไรรมนองนี่แต่ถ้าทําไม่ดีคราวนี้แหละก็จะก็ต้องไปเกิดมาเป็นหมูหมาก้าไก่ไรก็แล้วแต่ถูกไหมครับก็ก็ก็นี่จะเห็นชัดเจนว่าคนไทยเนี่ยอไม่แยกมนุษย์ออกจากสัตว์ครับเกี่ยวพันกันใช่ครับครับทีนี้เนื้อหาตอนถัดมาเนี่ยก็จะพูดถึงแนวคิดไทย ในเรื่องกําเนิดและสันฐานของโลกตอนที่6.2นะ่ก็น่าสนใจดีนะครับก็คือจะประกอบด้วยเนื้อหาก็คือกําเนิดของโลกและมนุษย์ตามทฤษฎีผีสร้างและก็อันที่2คือกําเนิดของโลกและมนุษย์ตามคติพุทธแล้วกันที่3ลักษณะและที่ตั้งของโลกตามคติดั้งเดิมแล้วก็ที่ที่คือลักษณะแลวก็ที่ตั้งของโลกตามคติพุทธ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรายละเอียดของแต่ละเนื้อหาเป็นยังไงนะครับมาดวนแรกที่เขาพูดถึงกําเนิดของโลกและมนุษย์ตามทฤษฎีผีสร้างอันนี้ก็คือเราก็พูดไปแล้วนะครับก็คือหมายความว่าโลกและมนุษย์เราเนี่ยเกิดขึ้นมาหรือสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยรวมทั้งมนุษย์ด้วยเนี่ยที่เกิดขึ้นมาได้นี่ก็คือเกิดมาจากอํานาจ หรือเกิดจากการสร้างของผีซึ่งผีในที่นี้ก็คือผีฟ้าหรือว่าก็คือแผนหรือพยาแผนซึ่งบอกแล้วว่าในแต่ละท้องถิ่นก็จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปซึ่งตอนต้นเมื่อกี้เราก็พูดถึงไปแล้วนะครับทีนี้ถัดมาคือพูดถึงกําเนิดของโลกและมนุษย์ตามคติพุทธนะฮะซึ่งทัศนะเรื่องกําเนิดโลกของพุทธศาสนาเนี่ยเป็นทฤษฎีแบบวิวัฒนาการนะครับ ควว่าเป็นทฤษฎีแบบวิวัฒนาการก็คือหมายความว่าโลกเนี่ยมันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับแต่เกิดขึ้นมาเพราะเห็นว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปคือเห็นว่าโลกมนุษย์เนี่ยไม่ได้สร้างขึ้นแบบเบ็ดเสร็จทันทีทันใดมันมีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตอะไรต่างๆนานานะครับซึ่งถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยมันก็มีทฤษฎีเนี่ยทฤษฎีนี้ก็ค่อนข้างที่จะได้รับการยอมรับนะว่าสิ่งต่างๆในโลกเนี่ยมันมีวิวัฒนาการ แม้แต่มนุษย์เราเองเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสลับซับซอ้อนมากที่สุดเนี่ยก็มีวิวัฒนาการมาเหมือนกันนะครับถ้าพูดถึงในแนวคิดทฤษฎีของชาลว,วินก็มองว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆมันมีวิวัฒนาการจากง่ายๆมาสู่สิ่งมีชีวิตที่มีความสลับซับซอ้อนอะไรตํางนนเนี้สังคมเราหรือโลกเราก็เหมือนกันนะครับก็มันมีวิวัฒนาการจากสังคมแบบง่ายๆมาสู่สังคมที่มีความสลับซับซ้อนมากที่สุดอย่างเช่นปัจจุบันซึ่ง้าเรานึก ดูก็เป็นจริงตามนั้นถูกไหมครับเรานึกย้อนกลับไปสังคมในอดีตนะมันก็ไม่ได้มีอะไรสลับซับซอ้อนมันก็เป็นสังคมแบบหมู่บ้านดำรงชีวิตแบบง่ายๆไม่มีความสลับซับซ้อนใดๆทั้งสิ้นนะครับก็คือเป็นกําเนิดโลกในเชิงตามคติพุทธที่เน้นเรื่องของวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงที่ใชต่อเนื่องกันน่าจะเป็นลักษณะที่มันซับซ้อนขึ้นนะครับที่มันต่อเนื่องกันไปครับ แล้วก็ที่3คือลักษณะและที่ตั้งของโลกตามคติดั้งเดิมอันนี้นี่ก็อาจจะฟังดูเหมือนตลกตลกหน่อยนะครับไม่เคยคน่าเชื่อถือได้หน่อยนะครับ,รบแต่ว่ามันก็เป็นจร e ิงดังนั้นแล้วเราก็เรียนเรียนก่นตนทุกวันนี้เราก็เรียนเรื่องนี้กันอยู่ก็คือคหมายความว่าลักษณะและที่ตั้งของโลกตามคติดั้งเดิมเนี่ยแน่นอนเราเชื่อว่าโลกแบนก็ต้องอยอมรับว่า มนุษย์เรายุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยเคยเชื่อว่าโลกแบนนะก็เพราะว่าแน่นอนอาจจะอยู่ในช่วงของยุคกลางด้วยที่ความคิดความรู้วิทยาศาสตร์ยังไม่ก้าวหน้าก็มองว่าโลกแบนนะฮะโลกแบนเพราะว่าเราเรายืนอยู่ได้พูดง่ายเราทรงตัวอยู่ได้ทีนี้โลกแบนนอกจากโลกแบนแล้วยังเชื่อว่าโลกเราเนี่ยลอยอยู่เหนือน้ําอีกนะนี่มันอาจจะเหตุผลว่าพื้นที่ของความเป็น ส่วนที่เป็นน้ํามันเยอะหรือปล่าผมไม่ตามในโลกเนี่ยแต่ลที่สําคัญก็คือว่าจะมีสัตว์ใหญ่หนุนอยู่ทําให้แผ่นดินเนี่ยไม่จมน้ําเรียกว่าปลาชนิดหนึ่งใช่ครับแต่ความเชื่อในไตปปูมลอ้องอ่ะอ่าเพราะว่าโลกเราเนี่ยมีปลาอานอน์หนุนอยู่บางคําอธิบายก็บอกว่า มีเขาพระสุเมนเป็นศูนย์กลางอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีก็คือถ้าเป็นความเชื่อแบบสังคมอื่นก็จะว่ามีมังกรหรือว่ามีเต่าอะไรก็แล้วแต่แต่ของเราก็น่าจะเป็นปลาอานนท์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองว่าเวลาคําอธิบายนะฮะว่าทําไมแผ่นดินไหวครับถ้าคําอธิบายแบบที่วิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญก้าวหน้าก็อธิบายว่าที่แผ่นดินไหวเพราะว่าปลาอานนท์พิกตัวนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นคําที่อยู่ใน ไต่ภูมิได้พูดถึงครับสามโลกไต่ภูมิทั้งหงครับเนี่ยคือเราฟังดูแล้วอาจจะดูตลกตลกแต่ว่าความคิดความเชื่อเราแต่เราเนี่ยมันก็ยังเรียนยังสอนอยู่นะครับยังมีปรากฏอยู่แต่ถ้าในโลกปัจจุบันเนี่ยเวลาบอกว่าแผ่นดินไหวว่าปลาอานนนนเคลื่อนตัวเนี่ยคงไม่มีใครเชื่อเพราะว่าหลักเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์มันมีคําอธิบายแล้วว่าทาไมแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นจากอะไรก็มองว่าโลกเรามันประกอบไปด้วย เปลือกโลกต่า <osc> งๆนานามาเชื่อมต่อ hmm. กันเพราะฉะนั้นเกิดการเคลื่อนไหวของของเปลือกโลกครับก็เลยเกิดแผ่นดินไหวอะไรทํานองอย่างเงี้ยครับทีนี้ก็จะพูดถึงลักษณะและที่ตั้งของโลกตามคติพุทธเวลาพูดถึงลักษณะและที่ตั้งของโลกตามคติพุทธแล้วก็ยึดเมื่อกี้เราก็เพิ่งพูดถึงก็คือตามหนังสือไตรภูมิกระาหรือไตรภูมิระลุงอะไรเงี้ยนะฮะ ก็จะเป็นการอธิบายลักษณะของโลกว่าโลกเราเนี่ยแบ่งเป็นสีทวีปใหญ่ๆไม่ได้แบ่งแบบว่าทวีปในความหมายที่ว่าทวีปเอเซียทวีปยุโรปอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับสีทวีปเนี่ยโลกเราเนี่ยมีสีทวีปใหญ่ๆและเห็นไหมฮะมีเขาพัซูเมียนเป็นศูนย์กลางอยู่ตรงกลางนะฮะซึ่งสีทวีปเนี่ยหรือใครที่จะอยู่ในทวีปไหนอะไรยังไงเนี่ยมันก็เป็นการแบ่งตามคุณธรรมของมนุษย์ครับ เพราะฉะนั้นเราได้ยินบ่อยทวีปแรกก็คือชมพูทวีปชมพูทวีปนี่ก็คือแผ่นดินที่เราอยู่นี่แหละนะฮะเพราะฉะนั้นชมพูทวีปหรือแผ่นดินที่เราอยู่เนี่ยก็มองว่าเชื่อว่าใช้คำเชื่อนะครับเชื่อว่าเพราะว่าเขาพระสุเมนอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้มันเป็นความเชื่อนะครับครับชมพูทวีปเนี่ยอยู่ทางใต้ของเขาพระสุเมนครับ เป็นที่อยู่ของพวกเราณตอนนี้แหละเพราะว่าทําไมเราอยู่ในชมพูทวีปก็เพราะว่าเป็นที่อยู่ของมนุษย์ที่มีกิเลสตัณหามากกว่ามนุษย์ในทวีปอื่นคเพราะบอกแล้วว่าการแบ่งโลกการแบ่งที่ตั้งของโลกตามคติพุทธเนี่ยซึ่งแบ่งก็เป็นสีทวีปเนี่ยแบ่งตามคุณธรรมของมนุษย์เพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยอาจจะคุณธรรมต่ำก็เลยต้องอยู่ในชมพูทวีปเพราะเป็น ทวีปที่ยังเป็นที่อยู่ของมนุษย์ที่มีกิเลสตัณหามากกว่ามนุษย์ในทวีปอื่นครับทีนี้ทวีปอื่นครับมีอะไรบ้างก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูกันนะครับอีกสามทวีปก็คือบุระวิเทหะทวีปครับบุรภพะวิเทหะทวีปก็ใช่ครับตอนนี้ก็บอกว่าอยู่ทางทิศตะวันออกของเขาพัุสเมนครับตรงนี้ ก็จะเริ่มเป็นที่อยู่ของมนุษย์ที่มีคุณธรรมสูงขึ้นแล้วก็คือสูงกว่ามนุษย์ในชมพูตะวีที่เราอยู่เนี่ยนะฮะเสร็จแล้วตทวีปที่สามก็คืออมมนโคยานตวีทนะครับตรงนี้ก็คืออยู่ทางทิศตะวันตกของเขาพัสุเมนคนที่จะมนุษย์ที่อยู่ในทวีปนี้เนี่ย ก็มองว่าเป็นมนุษย์ที่มีคุณธรรมสูงขึ้นไปอีกอสูงกว่ามนุษย์ในสองทวีปแรกนะฮะแล้วก็ทางเหนือสุดท้ายนะครับอุตรกุลุทวีปตรงนี้ก็จะอยู่ทางเหนือของเขาปะสมเป็นที่อยู่ของมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดเลยนะครับก็คือมีคุณธรรมสูงกว่ามนุษย์ในทวีปอื่นเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดกว่าทุกทวีป นั่นก็เหมือนกับ,บอุดมกตินะครับก็คือเป็นที่อยู่แบบในเชิงอุดมกติก็คือมีแต่คนดีมีคุณธรรมสูงกว่ามนุษย์อื่นมีแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์อะไร,รต่างนานาเพครับพยันะนี้ก็คือ,อาการอธิบายที่ตั้งสันฐานของโลกตามกติทางพุทธซึ่งถ้าเราพิจารณาในอีกมุมหนึง่งก็จะมองว่าเออมันก็ งมงายเนาะมันก็ไหนอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีจริงอะไรํานองแต่ก็อย่างที่บอกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเชื่อความเชื่อความเชื่อคือการยอมรับกับปรากฏการใดหรือเหตุการณ์ใดโดยที่ไม่ต้องผ่านการพิสูจน์ทดสอบใช่ครับในเชิงวิทยาศาสตร์เรายอมรับมันว่าเป็นจริงในในไตรภูมิมีคาถาในไตรภูมิพระล่วงเนี่ยอาจารย์ยังมีคำที่บายว่ามนุษย์มาจากไหนด้วยใช่ครับไม่เด ไม่ได้อธิบายแบบวิทยาศาสตร์แต่บอกว่าทำไมอยู่ๆมีมนุษย์่ใชครก็อธิบายโดวยว่าเพราะว่าบอกว่าไตรภูมิพะลุคือโลกมีอยู่สามสามโลกยังมีส่วนที่เทวดาอยู่ซึ่งอยู่บนฟ้าแล้วก็อะไรฮะมีนรกกับภูมิอีกฮะที่ถ้าใครทําชั่วทำอะไรก็ต้องไปตกนรกในรูป<ช>แบบต่างๆแล้วก็บอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นเทวดาที่ทําผิดจากสวรรค์แล้วก็ถูกลงทันให้มาอยู่บนผิวโลกเนี่ย แล้วถ้าอ,อยู่ระยะหนึ่งถ้าพ้นความผิดไปเวลาหนึ่งก็จะกลับไปสวรรค์แต่ถ้าเมื่อไหร่มากินเขาเรียกว่าง้วนดินง้วนดินที่อยู่บนผิวโลกเนี่ยที่มนุษย์อยู่เนี่ยถ้ากินเมื่อไหร่เนะี่ยรัศมีในกายก็จะหายไปแล้วก็ไม่สามารถกลับไปที่สวรรค์ได้ก็จะกลายเป็นบรรพุรุษของมนุษย์โลกที่เราพูดถึงว่ามนุษย์มันมีตัณหามีความอยากมีความต้องการเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเกิดจากการกินง้วนดินเนี่ย ะะทำให้ต้องอยู่ที่บริเวณที่เป็นผิวโลกปัจจุบันนะครับในคำอธิบายอย่างนั้นเพราะจำต้องไปเข้ากับความเชื่อที่เรื่องของพุทธเราเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดการเกิดในพบที่ดีกว่าการทําความดีอะไรต่างๆนี่ครับมันก็ประกบกันนะผมว่ามันก็คือหมายความว่าคําอธิบายเรื่องราวต่างๆนานาเนาีน่ยมันก็เป็นคําอธิบายทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์กับในเชิงที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ก็แล้วความเชื่อครับแต่ว่าคำอธิบายนียเราต้องเข้าใจนะฮะนักศึกษาท่านผู้ชมครับว่า มันเป็นคำอธิบายที่พยายามอธิบายให้คนเข้าเข้าใจใน <Check. S 2> ยุคเก่าว,ว่า,าถ้าเกิดเหตุการณ์ปรากฏการต่างๆที่คนไม่เข้าใจเมื่อเกิดคำอธิบายตามหลักของาศาสนาก็ดีหรือความเชื่อของผีก็ดีเนี่ยมันก็ทําให้คนเนี่ยที่เราพูดว่ามีความเชื่อมัน่นมีความเข้าใจมีการอะไรครับลดความบาดกลัวต่างๆได้การรู้จักทําพิธีกรรมที่จะทําให้ผีก็ดีหรือเทวดาหรืออะไรต่างๆที่เรานับถือเนี่ยได้รับความพอใจใซึ่ง ในทางกลับกันก็คือมนุษย์เองเนี่ยก็พอใจและดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขในสังคมรวมทั้งการก่อเกิดระบบการเมืองต่างๆนะครับนี่เป็นส่วนของ6.2ใช่ไหมครัอาจารย์ใช่ครับครับต่อไปส่วนของ6.3 6ุามหกเนี่ยก็จะเป็นแนวคิดไทยในเรื่องธรรมชาติแวดล้อมเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเนื้อหา2ส่วนที่สำคัญก็คือ ทัศนะต่อธรรมชาติแล้วก็ความสัมพันธ์ทางจริยธรรมกับธรรมชาตินะครับงั้นมาดูสิ่งแรกก่อนนะครับทัศนะนะฮะต่อธรรมชาตินะครับก็คือมนุษย์เราเนี่ยนะฮะเป็นส่วนหนึ่งในธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมนุษย์เราเป็นส่วนหนึ่งในธรรมชาติเนี่ยก็จะสะท้อนให้เห็นว่า มนุษย์เนี่ยมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อธรรมชาตินะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ทางจริยธรรมกับธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมชาติไม่ใช่วัตถุที่รองรับการกระทําของมนุษย์แต่เพียงฝ่ายเดียวนะฮะแต่ว่าธรรมชาติก็็จะรู้สึกเจบบ็บปวดมีความสามารถรู้สึกได้ม,มีความเจ็บแค้นได้แล้วก็แก้แค้นมนุษย์ได้นะก็ค,คือทําให้คนไทยเนี่ยหรือมนุษย์เราเนี่ยมีความรู้สึก เขาลบยำเกรงธรรมชาติแต่ผมบอกก่อนว่าครับทัศนะของมนุษย์เรารหรือคนเราที่มีต่อธรรมชาติเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปได้ใครับแน่นอนไอ้ทัศนะแบบเนี้ยทัศนะที่ว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอยู่ภายใต้ธรรมชาติเพราะฉะนั้นมันเป็นความคิดของมนุษย์ในอดีต ที่ยังไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้ครับแล้วจริงๆเนี่ยการที่มนุษย์เราเอาชนะธรรมชาติได้ก็เพราะว่ามนุษย์เราชาญฉลาดในการคิดสิ่งที่มันเป็นวิทยาศาสตร์ขึ้นมาที่มันเป็นเหตุเป็นผลนั่นเองใช่ครับสิ่งต่างๆเราเนี่ยมันทําให้ความคิดที่เคยเคารพธรรมชาติเกรงกลัวธรรมชาติมันหายไปเพราะว่าเรารู้เราสามารถเอาชนะธรรมชาติได้แล้วยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อกี้เราเคยพูดถึงการเรื่องของฝนตกเรื่องของฝน ฝนเนี่ยแน่นอนว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในอดีตห้ามไม่ได้หลบเลี่ยงไม่ได้ฝนตกก็คือต้องตกฝนไม่ตกก็คือไม่ตกทเทวดาใช่เอาน้ำลงมาใช่ครับ,รบมันจึงเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าในอดีตเนี่ยมนุษย์อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติใช่ครับมนุษย์เอาชนะธรรมชาติไม่ได้เพราะฉะนั้นมนุษย์เลยต้องเคารพแล้วก็เกรงกลัวธรรมชาติใช่ครับแต่พอ มนุษย์เจริญก้าวหน้ามากขึ้นวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้ามากขึ้นครับปรากฏการทางธรรมชาติปรากฏการทางสังคมอะไรต่างๆนานาสามารถให้คําอธิบายได้หมดอค้นพบค้นคว้าได้หมดเพราะฉะนั้นฝนซึ่งกดีตเคยเป็นปรากฏการทางธรรมชาติไม่ใช่แล้วเพราะมนุษย์ฉลาดมนุษย์รู้ว่าเฝนเนี่ยซึ่งมันเป็นปรากฏการตามธรรมชาติเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับเพราะฉะนั้นเลยไม่ต้องแปลกใจเลยพิการทํา ฝนเทียมหาทางเอาชนะธรรมชาติควบคุมธรรมชาติใช่ครับความคิดอย่างเนี้มันก็เลยเปลี่ยนทัศนะของมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติกลายเป็นว่ามนุษย์อยู่เหนือธรรมชาติใช่ครับพอมนุษย์อยู่เหนือธรรมชาติความคิดนี้เนี่ยปรากฏขึ้นเนี่ยมันก็กลายเป็นมนุษย์เนี่ยเข้ามาล้างผ่านธรรมชาติของตงก็คือใช้ล้างผ่านในแง่ของการที่นําทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่าง ฟุ่มเฟือยเพราะยุคหนึ่งสมัยหนึ่งมนุษย์เราก็คงคิดไม่ได้หรอกรว่าธรรมชาติมันจะล่อลอลงไปได้มันจะสึกกรนลงไปได้รรวมทั้งมนุษย์เองก็ยังนึกไม่ถึงด้วยว่าการที่มนุษย์จะดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขอย่างปกติสุขได้เนี่ยต้องอยู่ภายใต้ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มนุษย์เนี่ยเพิ่งมาคิดได้ตอนหลังๆซึ่งก็อาจจะมองว่าสายไปแล้วก็คือ ตอนจากที่ในอดีตเคยเคารพธรรมชาติอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติมนุษย์กับธรรมชาติใกล้เคียงกันพูดง่ายๆนะครับมาสมัยหนึ่งเราก็ลุกหลานธรรมชาติมากขึ้นกลับมาณปัจจุบันเราจะเริ่มเริ่มและเริ่มกระแสของการรู้รมชาติซึ่งกาลังจะทันหรือไม่ทันเพราะว่าพูดง่ายๆคือธรรมชาติเริ่มเอาคืนก็คือหมายความว่าเราเริ่มรู้แล้วว่าภัยธรรมชาติต่างๆนานาเนี่ยมันไม่ได้เกิดสาเหตุมาจากธรรมชาติอย่างเดียว ภัยธรรมชาติต่างๆนานาน้ําท่วมเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับความแห้งแล้งเอ่ยสภาพแปรปรวนมันก็เกิดจากน้ำมือมนุษย์จะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เรียกว่าทัศนะต่อธรรมชาติซึ่งมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้น่าคิดนะครับผมผมมีประเด็นอยากฝากนักศึกษาท่านผู้ชมก็คือที่อาจารย์สรายุทธพูดถึงเรื่องที่เราแรกเริ่มเนี่ยเราเชื่อเชื่อเกรงกลัว แล้วก็ศรัทธาในธรรมชาติในพลังของธรรมชาติแต่น่าสนใจว่าช่วงหนึ่งเนี่ยมีคนบางคนบางกลุ่มเนี่ยคิดจะคิดหรือมีเหตุผลที่จะมองต่างออกไปจากเดิมมองต่างก็คือว่าธรรมชาติไม่ได้ควบคุมทุกอย่างทํายังไงเราจะเรียนรู้จากธรรมชาตินะอาจารย์เพราะความเป็นจริงวิทยาศาสตร์มันก็เกิดจากการที่เราจะพยายามศึกษาธรรมชาติในในสุดเราก็ค้นพบว่าอ๋อธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยไม่ได้เกิดมาจากพระเจ้า ไม่ได้เกิดมาจากผีสางแต่เกิดมาจากสิ่งที่มันเป็นองค์ประกอบทางทางเคมีต่างๆหรือทางวิทยาศาสตร์ที่มันมีเหตุผลอธิบายเช่นน้ําก็น้ําฝนตกลงมาเพราะอะไรครับเพราะน้ําในดินเนี่ยในพื้นผิวโลกมันระเหยขึ้นไปแล้วไปเกาะตัวกันนะฮะแล้วก็ในที่สุดพอระญาตหนึ่งเนี่ยสภาพอุณหภูมิมันเหมาะสมมันก็กลั่นตัวลงมาเป็นฝนการที่มีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าก็เกิดจาก เกิดประจุไฟฟ้าอะไรต่างๆนี่น่าสนใจนะอาจารย์ใช่ครับแล้วพอความเจริญนี้ไปไกลไปเรื่อยเนี่ยคนก็คิดไกลมาถึงจุดที่เราพูดถึงนี่ว่าเราจะอยู่กับธรรมชาติโดยที่เราใช้ประโยชน์กับธรรมชาติอย่างเหมาะสมนี่อย่างไงใช่ครับนั่เป็นต้นนะครับแต่ว่ามันก็เป็นไปในลักษณะที่ค่อนข้างยากนะในปัจจุบันเหตุผลเพราะว่ามันความไม่สมดุล่ระหว่างจํานวนมนุษย์พูดง่ายๆกับธรรมชาติเนี่ยต้องยอมรับว่ามันแตกต่างจากกระดิ ในอดีตเนี่ยแน่นอนว่าธรรมชาติมันเยอะกว่าคนเอาพูดกันเรียดเดีไม่เห็นภาพง่ายๆเพราะฉะนั้นธรรมชาติมันเยอะกว่าคนแต่ตอนนี้คนมันเยอะกว่าธรรมชาติแล้วนะก็คือคนมันมากคนมันมากก็ต้องเบียดเบียดธรรมชาติไปด้วยโดยปริยายว่ายังไงโลกทั้งโลกก็มีอยู่แค่นี้มีเท่าไหร่ท่านก็ขยายไม่ไดอะไรฮะการแย่งชิงอะไรธรรมชาติกันเหมือนอย่างประเทศไทยพื้นที่ประเทศไทยยังไงก็มี50,000นกว่าตารางกิโลเมตรแน่นอนอนาคตก็คงขยายไม่ได้โอ้ขยายนี่ต้องรบปุ่งกันน่าดูแต่ว่าคนในไทย เพิ่มขึ้นทุกวันทุกปีอย่างเงี้ยมันก็คงต้องเบียดเบียดธรรมชาติมีการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ที่ที่ไปในแนวนี้นะอาจารย์บอกว่าทรัพยากรในโลกเนี่ยยังจะสามารถรองรับมนุษย์ที่ความเจริญบริโภคกันมากมายนี่ฮะอยู่อีกได้ถึงประมาณประชากรโลกสักหมื่นล้านคนครจะตอนนี้เราเจ็ดพันกว่าลานครับคือถ้าถึงหมื่นล้านคนเนี่ยเรานึกถึงว่าเราจะใช้ธรรมชาติกันมากน้อยขนาดไหนซึ่งตอนนั้นนะฮะโลกจะมีการ เปลี่ยนแปลงมากมายรวมทั้งการที่มนุษย์จะต้องคิดสร้างวิทยาการใหม่ใหม่ที่ไม่ที่พึ่งพาธรรมชาติน้อยลงหรือใช้ธรรมชาติน้อยลงแต่พึ่งพาการกระทําที่มนุษย์จะกระทําเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์จํานวนมากนะให้ได้มากที่สุดนะครับอาจารย์ก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดกันอีกยาวเช่นเทคโนโลยีหรือวิทยาการ GMO อย่างนี้เปต้นนะครับหรือแม้แต่ความเหลื่อมล้าระหว่างประเทศที่ใช้ทรัพยากรก็แตกต่างกันบางมากประเทศอาจจะใช้ทรัพยากร ของโลกเนี่ยอย่างมหาศาลในการที่บางประเทศอาจจะไม่มีศักยภาพตรงนี้ไม่ได้ไปเบียดบางที่อื่นเลยใช้เฉพาะทรัพยากรในชาติของตัวเองก็คือตะพูแล้วก็คืออเมริกาอีกแล้วอเมริกาก็ถือว่าเป็นประเทศที่ใหญ่แล้วก็มีการใช้ทรัพยากรเนี่ยมากแล้วก็ทําลายอะไรชั้นโอโซนใช้สพการธรรมชาติทําลายสภาพแวดล้อมได้เยอะแยะมากมายใช่ครับเช่นการจอดน้ํามันเรือเดินน้ํามันล่มลำหนึ่งนี่นะอาจารย์ทำลายมหาศาลเนี่ยมันเป็นเรื่องของ ความสัมพันธ์ทางจริยธรรมกับธรรมชาติด้วยเอานะฮะนี่คือหน่วยที่6ใช่ครับเรื่องจิตกับวัตถุนะครับทีนี้ยังมีอีกทีหนึ่งครับก็จะเป็นความสัมพันธ์ทางจริยธรรมกับธรรมชาติครับในอดีตกับการทําผิดจริยธรรมคือเวลาในอดีตเนี่ยเวลาเราพูดถึงการทําผิดจริยธรรมเนี่ยเราจํากัดเฉพาะการกระทําระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองนะครับเพราะพูดถึงจริยธรรมผิดจริยธรรมปุ๊บเรามองในเชิงมนุษย์ต่อมนุษย์ หลังๆเนี่ยเริ่มเป็นเกิดความคิดใช่มนุษย์กับธรรมชาติมนุษย์กับสัตว์เรื่องสิทธิของสัตว์มนุษย์เอตวจริยธรรมกับเชิงนิเวศก็คือหมายความว่าการกระทําผิดจริยธรรมเนี่ยมันไม่ได้ตีความแคบๆเฉพาะมนุษย์ด้วยกันเองแล้วครับมันกินความไปถึงจริยธรรมที่เกี่ยวกับสัตว์ด้วยเรื่องของสิทธิสัตว์พยัญชนะอย่างที่ กรณีเกิดขึ้นในช่วงนี้ในหลังๆเนี่ยกรณีประเทศไทยอย่างเงี้ยเราเริ่มมีพรบเกี่ยวกับเรื่องของการกระทาทารุณต่อสัตว์ใช่ครับก็พูดง่ายก็คือไปทาร้ายสัตว์ไม่ได้นะเดี๋ยวนี้ผิดกฎหมายนะอะไรเงี้ยแต่ก่อนจะไม่เคยรู้สึกอะไรนะครับก็คือทำได้อะไรเงี้ยหมายว่าก็เราจะให้เน้นจริยธรรมมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกันเองมากกว่าหรือแต่ก่อนเราก็ไม่ให้ความสาคัญกับเรื่องของระบบนิเวศอะไรเงี้ยนะครับหลังๆนี่ไม่ได้แล้วนะต้องมีจริยธรรมในเชิงนิเวศประกอบไปด้วยเพเริ่ม เข้าใจแล้วว่าต้องอยู่ภายใต้ใจริยธรรมกับธรรมชาตินี่นะครับครับก็จะเป็นเนื้อหาโดยเนื้อหา <ลง S 1> ทั้งหมดของ,ของจิตกับวัตถุบยที่6นะครับ,รบเอาละครับนักศึกษาท่านผู้ชมก่อนที่จะจบการสอนเสริมวันนี้นะครับมีตัวอย่างข้อคําถามนะครับที่อยากให้นักศึกษาท่านผู้ชมได้ลองติดตามเพราะว่าเวลาเราอ่านตําราเอกสารการสอนนี่นะครับนอกเหนือจากการทําความเข้าใจแล้วเนี่ย เราต้องประเมินผลนะครับและแน่นอนว่าท่านที่ลงทะเบียนเรียนในวิชานี้นะครับจะต้องไปสอบประเมินผลในขั้นสุดท้ายอันนี้เป็นลักษณะตัวอย่างนะอาจารย์นะและมีลักษณะการวัดในหลากหลายแบบอยากให้อาจารย์อธิบายนิดหนึ่งครับก็คือเนื้อหาที่จะพูดถึงตรงนี้ก็คือเป็นตัวอย่างข้อคําถามมันไม่ใช่ข้อสอบนะครับแต่หมายความว่าในการที่เรามาสอนเสริมเรามาบรรยายกันในครั้งนี้เนี่ยพอจบแล้วเนี่ยนะเรามาลอง ทำข้อคำถามกันดูไหมแล้วก็เราอาจจะได้เรียนรู้วิธีการอะไรต่างๆนานาเวลาเราเจอค่ะข้อสอบนะครับมันไม่ใช่หมายถึงว่านี่คือข้อสอบนะแต่ว่ามันเป็นการเ,าต,เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาหลังจากที่ฟังมาแล้วเนี่ยเนื้อหาทั้ง3หน่วยคือหน่วยที่1หน่วยที่5แล้วก็หน่วยที่6เนี่ยฟังมาแล้วเนี่ยเกิดกับกายผีกับพระ จิตหรือวัตถุใช่ครับนะครับว่านักศึกษาเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจที่ฟังไปแล้วยังไงบ้างครับพอจะจดจําเนื้อหาอะไรได้บ้างไหมอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นตัวเช็คนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดูตัวอย่างข้อคําถามข้อที่1นะครับก็จะพูดถึงโจทย์ก็ถามว่าทัศนะในเรื่องเกิดและตายระดับชาวบ้านคือข้อใดนะครับข้อคําถามนี้เนี่ยก็คืออาจจะง่ายหน่อยก็เป็นถามในระดับความจํานั่นเอง ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงทัศนะในเรื่องเกิดและตายนะครับข้อกอแบบชาวบ้านเดือนแบบชาวบ้านนะครับเกิดตายเป็นปรากฏการธรรมชาติใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันขอวิทยาศาสตร์การแพทย์กําหนดการเกิดตายได้อือันนี้จะสมัยใหม่นะครับข้อเกิดตายไม่ใช่ปรากฏการธรรมชาติครับงอเกิดตายขึ้นกับฐานะทางเศรษฐกิจครับ จอเกิดตายขึ้นกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นทัศนะเรื่องเกิดและตายในระดับชาวบ้านเนี่ยนะข้อคําถามที่แรกเนี่ยนะน่าจะตัดทิ้งไปได้เลยถ้านักศึกษาฟังตั้งแต่ต้นครับและกลับไปอ่านทบทวนเนี่ยทัศนะที่บอกว่าเกิดตายเป็นปรากฏการธรรมชาติเนี่ยมันเป็นเป็นธรรมดาใช่ไหมเเป็นระดับปัญญาชนที่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เกิดตายเนี่ยไม่ใช่ปรากฏการธรรมชาติในความคิดระดับชาวบ้านเพราะระดับชาวบ้านมองการเกิดและการตายมันเป็นเรื่องของบุญกรรมความเชื่อเป็นเรื่องมงคลหรือไม่อับประมงคลอ,อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ปรากฏการธรรมชาติเป็นเรื่องของบุญกรรมกรรมแต่งแรงต่างๆนานาด้วยนะครับเป็นเวรเป็นกรรมเป็นบุญของแต่ละคนครับต้องวิเคราะห์ไอ้ตัวคําถามทั้งคําตอบรับข้นะอสองครับ ข้อ2อเนี่ยนะฮะอันนี้ก็อาจจะยากขึ้นมาหน่อยมันก็คงไม่ใช่เรื่องของความจําทีเดียวล <ะ S 2> ้วก็เป็นการถามว่าข้อใดถือเป็นการจับคู่ที่ถูกต้องอเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคการออกข้อสอบก็คงมีหลากหลายนะเพะร,ร,ราะฉะนั้นนักศึกษ,ษาเนี่ยต้องอ่านแล้วเนี่ยก็ต้องอทําความเข้าใจให้ดีข้อคําถามที่สองเนี่ยถ้านักศึกษา ไม่อ่านหนังสือเลยรหรืออา่อานอย่างไม่ค่อยตั้งใจอ่านหนังสือแบบอาา่านผ่านๆไปตอบไม่ได้หรอกนะครับอา่านแบบไม่เก็บรายละเอียดไม่อะไรอย่างเงี้ยคงยากที่จะตอบใช่ครับข้อสอบข้อที่สองนี้ได้เพราะมันเหมือนกับมีสองสเต<ม>็ปก็คือหมายความว่านักศึกษาต้องรู้ครับว่าช้อยคําตอบเนี่ยมันหมายความว่ายังไงด้วยนะครับเพราะนั้นดูนะครับว่าสันติอโศกก็ก็ไก่ก็คือสันติอโศกสํานักสันติอโศกคู่กับศีลครับ ใช่หรือเปล่าสำนักสันติอโศกกับปัญญาสำนักสวนโมกกับสมาธิแล้วก็งองูวัดพระธรรมกายกับปัญญาส่วนจอจานก็คือสำนักสวนโมกกับศีลตรงนี้ก็คือมันเป็นเรื่องของสำนักคิดทางศาสนาทางความเชื่อในเนื้อหาที่พูดถึงสำนักของพุทธเนี่ยที่แยกกัเป็นสามสำนักนะอาจารย์ใช่สันติอโศกธรรมกายสวนโมกขบพราลามใช่ครับจริงๆแล้วทั้งสามสามสำนักเนี่ย ก็เป็นตัวแทนของไตสิกขาอะลรก็คือศินสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นสันติอโศกศินไหมถ้าตามเนื้อหาเนี่ยใช่เลยนะครับก็คือเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าข้อที่ถูกก็คือข้อกอกไก่ราะข้ออื่นเนี่ยอย่างที่เรียนว่าท่านักศึกษาไม่อ่านมาเลยไม่มีความรู้เลยโอก็จะยากถ้าสวนโมกเป็นอะไรครับอาจารย์สวนโมกก็จะเป็นเรื่องของปัญญาธรรมกายธรรมกายก็เป็นเรื่องของสมาธิถ้าคนที่อ่านและจํา เข้าใจได้แต่ก็แยกได้ทันทีนะครับใช่ครับครับใช่ครับนี่คืออาจจะออกได้หลายแบบอย่างอาจารย์ว่าใช่ไหมครับใช่ครับนี่ถ้าถ้ามาถามอีกแบบหนึ่งอันนี้ทําให้เปลี่ยนแปลงคําตอบได้เยอะแยะเลยนะอาจารย์จากอันนี้ใช่ครับต่อไปข้อ3ครับข้อที่3เนี่ยครับอันนี้ก็อาจจะไม่ยากเย็นนักนะครับก็เป็นการถามว่าการกระทําในข้อใดแสดงออกถึงพุทธศาสนาแบบชาวบ้าน ตำราหลายๆเล่มเนี่ยจะแบ่งพุทธศาสนาเป็นพุทธศาสนาแบบชาวบ้านครับก็มีพุทธศาสนาแบบคมภีก็มีพุทธศาสนาแบบปัตยาก็มีพุทธศาสนาแบบชาวบ้านก็มีม,ม,มีที่แบ่งอีกอันนึงที่ไม่มีในตำราเล่มนี้คือแบ่งพุทธศาสนาเป็นแบบโลกิยะครับโลกิยธรรมรกับโลกุตตรลธรรมใช่อีกแบบหนึง่งครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เอาง่ายๆว่าเวลาพูดถึงพุทธศาสนาแบบชาวบ้านมันไม่ใช่พุทธศาสนาแบบเพียวๆใช่ครับมันเป็นการลักษณะผสมกับลัทธิความเชื่ออื่นหรือศาสนาอื่ทั้งผีทั้งพราม์อย่างนี้ด้วยครับเพราะฉะนั้นก็มาดูนะครับว่าช้อยคําตอบอันแรกการปฏิบัติตามศีลห้ถือเป็นพุทธศาสนาแบบชาวบ้านไหมนะครับเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่า ถ้ามันถ้าถ้าเป็นศาสนาแบบปัตยาม,มันก็คือต้องนึกถึงหลักธรรมคำสอนแก่นแท้อของหลักที่พระพุทธของศาสดา,า,าของแต่ละศาสนานั้นบัญญัติไว้ครับเป็นข้อแรกเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นพุทธศาสนาแบบชาวบา้านนะครับเพราะว่าปฏิบัติตามสิ่งหน้าการฟังเทศการทําบุญใส่บาตรการตั้งพิธีการทําพิธีตั้งสารประปครับการเวียนเทียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านักศึกษาดูแล้วเนี่ย ข้อที่น่าจะเห็นเด่นชัดที่สุดมันก็น่าจะเป็นข้ององูใช่ไหมครับข้ออื่นมันก็เป็นเรื่องของ,งข้ององูนี่เป็นส่วนที่มันไปเ,เกี่ยวข้องกับเรื่องความเชื่อเรื่องผีใช่ับอันอื่น<ช>แต่ว่าข้ออื่นนั้นจะเป็นหลักของศาสนาใช่ครับมันก็เป็นกิจกรรมของอพุทธศาสนาด้วยการเวียนเทียนก็่นเป็นกิจกรรมทางศาสนาวันอะไรถ้า อ๋อหลายวันสำคัญนะวันวิสาขบูชาวันอะไรต่างๆวันอัสารนาวันอะไรต่างๆนั่นนะวันมาฆบูชาอะไรอีกเนี้ยนะครับอ่ะนี่คือข้อที่สี่อสามข้อสี่ตรงนี้ก็จะพูดถึงข้อใดกล่าวถึงความสําคัญของจิตได้ถูกต้องจิตมีความสนคัญที่หกนะฮะใช่จิตกับวัตถุข้อไก่วัตถุคงทนกว่าจิตอืใช่ไหมนะครับทอนนี้ผิดเลยท่นเนี้ยขอไข่จิตคงทนกว่าวัตถุอ่าในนี้จะถูกับ ขอควายวัตถุควบคุมจิตเป็นอย่างนั้นไหมองูจิตไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงอันนี้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมจิตคือรูปธรรมชนิดหนึ่งจิตเป็นนามธรรมริบเป็นนามธรรมนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยตัดติไปเไยข้ออันนี้ก็ข้อคําถามนี่อาจจะง่ายหน่อยนะเพราะว่าช้อยคําตอบเองเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะแยกกันมันชัดเจนในคําอธิบายแต่ว่ามันจะยากสําหรับคนที่ไม่อ่านหนังสืออ่านแล้วไม่เข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่า ความสาคัญของจิตเนี่ยก็คือจิตคงทนกว่าวัตถุยังไงจิตก็ไม่แตกสลายตามหลอไปตามหลักความเชื่อของศาสนาครับของพุทธศาสนาข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนะครับคราวนี้ก็พูดถึงลักษณะที่ตั้งของโลกตามคติดั้งเดิมคือข้อใดปลาอานนท์เนี่นะข้อกไก่โลกกลมผมว่าข้อนี้นี่นักศึกษาอ่านปุ๊บน่าจะตัดทิ้งไปได้เลยเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นความคิด ไม่ใช่ความคิดอะมันเป็นเรื่องที่เป็นจริงแล้วอะโลกกลมนี่ไม่มีใครเถียงแล้วนะครับเพราะว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าสามารถที่จะไปดวงจันทร์มองกลับมาเนี่ยโลกมันกลมแน่นอนไม่มีข้อตกเถียงอีกแล้วนะครับโลกเป็นศูนย์กลางสุริยะจักรวาลโอ้อันนี้ก็ไม่ใช่นะความเชื่อเก่าแล้วเนี่ยมันเป็นความเชื่อเก่าเหมือนกันนับปัจจุบันคือโลกเป็นศูนย์กลางสุริยะจักรวาลเคยเป็นความเชื่อของมนุษย์เราอยู่เหมือนกันใช่ครับแต่ว่าแบบใหม่นี้ก็พิสูจน์ทดสอบได้แล้วว่า โลกไม่ใช่ศูนย์กลางสุริยะจักรวาลแล้วนะครับโลกกับการสร้างของผีความเชื่อแบบเก่าโลกมีเขาพรสุเมนเป็นศูนย์กลางจอโลกแบนและลอยน้ําผมว่าข้อสอบข้อนี้ข้อคําตอบข้อคําถามข้อนี้อาจจะสร้างความสับสนเพราะว่ามันใกล้เคียงกันมันมีหลายประเด็นใช่ครับมันเริ่มมีความช้อยคําตอบมันเริ่มใกล้เคียงกันแล้วจะเลือกที่ ถูกต้องที่สุดก็คือตรงนี้ก็พูดถึงที่ตั้งของโลกเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องของที่ตั้งของโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตามคติดั้งเดิมใช่ไอเรื่องคอควายเนี่ยถ้าอ่านเผนๆแต่ว่าข้อคําถามถามเรื่องที่ตั้งเห็นไหมฮะพรานเนี่ยวลานักศึกษาทําข้อสอบเนี่ยต้องอ่านข้อสอบให้ดีๆอย่าอ่านแบบวิเคราะห์ข้อสอบก่อนวิเคราะห์คำถามก่อนผ่านๆไปว่า นี่เขาถามเรื่องที่ตั้งเพราะว่าข้อคอควายถึงข้อจอจานเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากถ้าเราถ้าเราไม่ไม่พิถีพิถฐนในการ้ำสอบนะครับแต่ถ้าเราอ่านเอ้ยมันเป็นเรื่องของที่ตั้งของโลกนะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เพราะว่าคอควายมันเป็นเรื่องการสร้างโลกกําเนิดของโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่น่าจะถูกี่สุดคือโลกแบนแล้วก็ลอยน้ำอันนี้คือตัวอย่างนะครับข้อคําถามนะครับสําหรับสามหน่วยที่เราได้ นำมาเสนอในวันนี้นะครับในการสอนเสริมในชุดวิชาแนวคิดไทยนี่นะครับจากหน่วยที่ 1, <S <S 1> หน่วยที่5แล้วก็หน่วยที่6วันนี้รายการสอนเสริมก็หมดเวลาลงแล้วนะครับ <S <S ผมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจาร,รย์ดรสรายยัธยะหกรนนะครับจากสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชนะครับต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ